ซึ่งก็ตั้งใจไปแล้วแหละว่าจะไปจับตั้งใจว่าจะไปจับคือเวลาพูดมันเวลามันคิดมันก็จะคิดอย่างนี้มันก็จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะแต่ว่าเราจะค่อยไปตอนจับเนี่ยไม่ได้คือเขาบอกว่ายังผ่อนผันได้อีกปีนึงซึ่งเราอ่ะเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในเรื่องของการเรียนแล้วก็ภาระในเรื่องของการเราก็เหมือนกับเตรียมใจไปแล้วแหละว่าติดก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ในรูปแบบของการเป็นทหารในการจับใบดำใบแดงก็เลยอยากจะลองเสี่ยงดูตั้งด้วยความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่แบบตั้งนานแล้วครับว่าครั้งนึงในชีวิตตัวเองอยากลองดูว่าบรรยากาศตรงนั้นจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรอดอฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยไปแล้วก็มันก็ดีหน่อยที่เราจบปริญญาตรีมันสามารถยื่นวุฒิได้ใช่ไหมมันเกินยาวหน่อยนะเกินยาวหน่อยวุฒิปริญญาตรีเนี่ยมันลดลงมาเหลือแค่1ปีแล้วก็การฝึกการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับระยะเวลามันก็สั้นลงเราก็รู้สึกว่าเออมันก็พอที่จะแบบถ้าติดก็ได้ก็ดีเหมือนกันจะได้แบบไปฟิตหุ่นจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยที่คิดไว้แบบนั้นนะก็เลยลองดูพอไปถึงเขาก็บอกว่าผ่อนผันได้อีกปีนึงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผมตั้งใจมาแล้วก็เลยลองจับดูก็สนุกดีครับแล้วก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะขาสั่นอยู่นะเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะเขามันประมาณแบบ2-1อ่ะครับ2-1คือใบแดงเนี่ยใบแดง61ใบดำ126มันก็เลยตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นก็จับก็สุดท้ายก็จับได้ใบดำก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองต่อมาคิดงานคิดอะไรต่อในอนาคตว่าจะไปยังไงต่อตอนจับน้องนิ่งมากๆใช่ครับเพราะว่ามันก็ไม่นิ่งหรอกผมเก็บทรงเฉยๆผมแอคไปงั้นแหละแต่ก็ลุ้นเพราะว่าต่อให้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เตรียมใจมาแล้วอะไรเงี้ยบ่นไว้บ้างไหมไม่ได้บ่นเลยครับแต่คนรอบข้างบ่นให้หมดเลยไม่ได้บ่นฮะเพราะเรายังไงก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ก็ลองดูอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งในชีวิต